หลวเฟงลืมตาตื่นขึ้นเพราะว่าตอนนี้นั้นเขาได้เชี่ยวชาญภาพที่สอนหยดฝน36หยดฝนจนชำนาญแล้วเขาได้ทำการขอบคุณเหล่าผู้ที่อยู่ในดับอมตะซึ่งเหล่าผู้ที่อยู่ในอมตะเหล่านี้นะครับก็เป็นองครักของตำหนักสุริยุปราคาเหล่าผู้อมตะนะครับยิ้มให้กับหลวเฟงอย่างเป็นมิตรและพวกเขาครับก็ได้จากไปต่อมานะครับหลวเฟงได้ติดต่อบริษัทจักรวาลเสมอนะครับในการส่งมอบภารกิจโลกโลหิตให้แก่พวกเขา ซึ่งสมาชิกหลายคนของบริษัทจักรวาลเสมือนครับก็ได้มาหาหลวเฟิงหลายคนหลวเฟิงนะครับส่งมอบผนึกโลหิตนะครับพร้อมกับตรานักลบโลหิตให้แก่คนของบริษัทจักรวาลเสมือนและรับคะแนนทั้งสิ้น1 110, น,นึ0 0 0สคะแนนเหล่าบริษัทจักรวาลเสมือนครับได้บอกกับหลวเฟิงว่าผนึกโลหิตนี้มันเป็นสิ่งของต้องห้ามมันไว้ใช้สลรับใช้เองเท่านั้นห้ามขายหรือแจกให้กับคนรู้จัก Rec. เป็นอันขาดแต่ถ้าเกิดว่าหลวเฟิงต้องการขายแล้วก็ทางบริษัทจักรวาลเสมือนนั้นก็จะรับซื้อเอาไว้ซึ่งราคาของมันนั้นจะอยู่ ซึ่งตอนนี้หลวเฟิงมีอยู่10,000ชิ้นนะครับเท่ากับว่าถ้าเกิดหลวงเฟิงขายแล้วก็เขาจะมีคะแนนทั้งสิ้น6ล้านคะแนนเลยทีเดียวแต่หลวเฟิงครับก็คิดว่าสิ่งของนี้นั้นมันเป็นสิ่งต้องห้ามของบริษัทจักรวาลเสมือนซึ่งราคาของมันนั้นน่าจะมากกว่า600คะแนนอย่างแน่นอนหลวเฟิงครับนึงตัดสินใจที่จะไม่ขายและเก็บเอาไว้เองทางบริษัทจักรวาลเสมือนครับจึงได้บอกลัวเฟิงไปว่าห้ามเปิดเผยเรื่องผนึกโลหิตน,นี้กับใครไปอันขาดหลังจากนั้นนะครับคนของบริษัทจักรวาลเสมือนก็ได้จากไปเพื่่อออทําาาาาควววมเข้ใใจตภพดนนุสรี ก้าจักรวาลของเขาต่อไปหลัวเฟิงนะครับจึงใช้คะแนน10,000แสนคะแนนเพื่อซื้อบทความเวลาและอวกาศเล่มที่3มาจากหลังจากนั้นนะครับเขาก็ไปยังสะพานสวรรค์ชั้นที่7เพราะถึงสะพานสวรรค์ชั้นที่เนี่ครับเขาได้ใช้อาวุธเยยนเชิญปิ่นกระบวนท่าที่6โ,กโลกแห่งดาบในการทะลวงผ่านชั้นที่7แซงหน้าผัวหลานอย่างเป็นทางการข่าวที่ว่าหลัวเฟิงนะสามารถเคลียร์สะพานสวรรค์ชั้นที่7แพร่หลายออกไปอย่างรวดเร็วไม่นานนักนะครับอูขากับหลงจุนนะครับก็ได้เข้ามาอย่างครห,หาหน์ของหลัวเฟิงพวกเขาหัวเราาะับบลอกกห่ววเฟง ลัวเฟิงนั้นเป็นความหวังของเหล่ามือใหม่อย่างพวกเราลัวเฟิงจึงถามกับหลงจุนและอูขานะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหรออูขานะครับจึงได้บอกไปว่า ในอีก6ปีข้างหน้านั้นทางดินแดนลับนั้นจะทําการตรวจสอบสมาชิกซึ่งเดิมทีแล้วมีสมาชิกได้รับจักรวาล30คนอยู่ในดิดนแดนลับแรกเริ่มแต่หลังจากการแข่งขันเฟ้นหาอัจฉริยะ1 0 0 0ัคนนั้นก็ทําให้ดินแดนลับแรกเริ่มนี้มีสมาชิกเพิ่มขึ้น8คนซึ่งก็กลายเป็นทั้งสิ้น38คนซึ่งการตรวจสอบที่จะเริ่มขึ้นนี้นั้นก็จะทําให้สมาชิกทั้ง38คนนั้นกลับมาเหลือ30คนตามเดิมก็คือว่าคนที่อยู่8อันดับสุดท้ายนั้นก็จะถูกคััััดดดดดดดอออกกกกกกกไไปปจาาาาาิิิิินน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 แแแแลลบบบรรรรรรเเเ่่่มนานานมมงสสวะโทซึชห้้พ ก็มีอยู่ทั้งสิ้น30คนและทั้ง30คนนี้ก็มีอยู่5คนที่ผ่านสะพานสวรรค์ชั้นที่7ส่วนอีก25คนที่เหลือนั้นก็ผ่านสะพานสวรรค์ชั้นที่6แล้วอูคานะครับยังบอกอีกว่าเมื่อไม่นานมานี้เขาก็ได้ถูกคนที่อยู่ดินแดนรับนี้ก่อนหน้านั้นกระทืบมาซึ่งทําให้เหล่าผู้ที่มาใหม่นั้นขายหน้าเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเราก็รู้เฟิงที่เพิ่งทะลวงผ่านสะพานสวรรค์ชั้นที่7นั้นถือเป็นความภาคภูมิใจของผู้ที่มาใหม่ตัดภาพมาที่ผัวหลานนะคร เข้าต่อสู้ในสะพานสวรรค์ชั้นที่7อีกครั้งหนึ่งแต่ก็ล้มเหลวครับพัวรานะครับคิดอยู่เป็นเวลานานเขาจึงตัดสินใจนะครับที่จะละทิ้งการฝึกกฎแห่งเวลาและอวกาศเลานะครับจึงได้เปลี่ยนวิธีการเป็นการฝึกเป็นการฝึกพ่อบม่มวิชาพื้นที่สมบูรณ์แทนตัดภาพมาที่หลัวเฟิงนะครับหลวเฟิงค,คุ้นคิดถึงเรื่องที่อูขานั้นเล่าให้ฟังซึ่งการตรวจสอบที่จะมาถึงนี้นั้นก็เป็นแค่การกำจัดสมาชิก8คนเท่านั้นหลวเฟิงนั้นจะมีโอกาสก้าวหน้าด้วยเพราะว่าหลังจากการตรวจสอบแล้วนั้นผู้ทีี่่่่่ออออยููในน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 3ััััััััดดดดดดบบบบบบแแรรรรรกกกกกขขขงงาาาาตตตวจจจสสิิิิเเมม้้้้้็ะไทผ เดและจะทําให้มีโอกาสที่จะก้าวหน้าเข้าสู่ดีแดนลับดั้งเดิมได้อีกด้วยแต่ว่าวิธีเข้าสู่ดีแดนลับดั้งเดิมนั้นก็ยังมีอีกวิธีนั่นก็คือการตะลุยผ่านภูเขาสวรรค์แต่านดีแดนลับก็จะมีภูเขาสวรรค์ทั้งสิ้นหนึ่งแห่งโลสานดีแดนลับก็จะมีทั้งสิ้น3แห่งก็ไล่ตั้งแต่ดีแดนลับวันสิ้นโลกจนไปถึงดีแดนลับแรกเริเลยนะครับซึ่งหาใครที่อยู่ดีแดนลับวันสิ้นโลกนั้นแต่ถ้าเกิดว่าภูกเขาผ่านภูเขาสวรรค์ติดต่อกันก็จะะะทําาาาาาใหู้้้้้้เเขนนนนนัััักกกววสดดดดดดดิิิแแลบบงงมมมโยยยยยยปรรไคอี และนี่ยังไม่รวมถึงวิชาลับต่างๆที่จะได้เรียนรู้ระหว่างทางลัวเฟิงนะครับจึงได้มาลองทดสอบภูเขาสวรรค์น,นะครับลัวเฟิงได้มาที่ภูเขาสวรรค์ตรงตีนเขาพอดีซึ่งภูเขาสวรรค์น,นะครับก็จะมีอยู่3ด่านด่านแรกก็คือด่านตีนเขาด่านที่2ก็คือด่านเชิงเขาด่านที่สาก็คือด่านยอดเขาซึ่งด่านตีนเขาของเขาครับก็มีอสูรนะครับปรากฏขึ้นจํานวนมากซึ่งอสูรเหล่านี้ครับก็ประกอบด้วย1ปีศาจกระทิง2ปีศาจงูสาว3ปีศาจลิงน้อย ทั้ง3ปีศาจนี้ก็เป็นตัวแทนของนักลบนักเล่นกลลวงตาและก็นักควบคุมซึ่งหลวเฟิงนะครับก็ได้ใช้เหยือนเชิญปินกระบวนท่าที่6โลกแห่งดาบซึ่งก็สามารถสังหารปีศาจงูาสาวและปีศาจกระทิงไปได้แต่ก็สังหารได้ไม่หมดนะครับก่อนที่หลวเฟิงครับจะโดนปีศาจลิงฆ่าเมื่อเคลียร์ไม่ผ่านนะครับหลวเฟิงจึงกลับมาที่คารุนหาดหลังจากนั้นเองครับเขาก็ได้รับวิดีโอคอลนะครับจากเจินเยียนหวังเจินเยียนหวังนะครับได้ถามหลวงเฟิงว่าหลวเฟิงเพิ่งไปบุกทะลวงภูเขาสวรรค์มาใช่หรือไม่ ลัวเฟิงพยักหน้าอย่างหดหูนะครับทางเจิ้นเยี่ยนหวังนะครับจิงได้หัวล้อออกมาแล้วบอกกับลัวเฟิงไปว่าลัวเฟิงไปได้ถึงไหนเหอรอลัวเฟิงนะครับก็ได้บอกไปว่าเขายังไม่ผ่านตีนเขาเลยเจิ้นเยี่ยนหวังนะครับจิงได้หัวล้อออกมาอีกครั้งหนึ่งและอธิบายว่า ภูเขาสวรรค์านั่นน่ะมีอยู่3าระดับซึ่งก็จะมีอยู่3ปีศาจที่จะมาปิดล้อมผู้ท้าชิงหนึ่งคนซึ่งถ้าหากว่าลัวเฟิงนั้นผ่านด่านตีนเขาไปได้ไปเข้าสู่ระดับเชิงเขาที่เชิงเขานั้นก็จะมีศัตรูมากกว่าที่ตีนเขา10ส10บเท่าซึ่งพอไปถึงยอดเขานั้นก็จะมีศัตรูมากกว่าแถวเชิงเขา10บเท่าด้วยกันลัวเฟิงนะครับจึงได้บอกไปว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างที่เจินยี่หวังพูดก็แปลว,ว่าบนยอดเขานั้นจะมีศัตรูมากกว่าตรงตีนเขาร้อยเท่าใช่หรือไม่เจิน,นออย,ยี่หวรยาม ลัวเฟิงก็ได้สงสัยนะครับและถามกับเจิ้นยี่นหวันไปว่าอ้าวแล้วแบบนี้มันจะมีใครผ่านด่านไปได้เหรอเจิ้นยี่นหวันนะครับก็บอกไปว่าในยุคนี้นะไม่มีใครสามารถผ่านภูเขาสวรรค์ของดินแดนลับแดกเริ่มได้หรอกหรือแม้กระทั่งสมาชิกในดินแดนลับดั้งเดิมในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถฝ่าด่านนี้ไปได้ลัวเฟิงรู้สึกงงงวยไปอย่างมากครับว่าทำไมมันถึงมีเรื่องแบบนี้ด้วยเจิ้นยี่นหวังนะครับจึงได้บอกไปว่ามันเป็นเพียงบรรทัดฐานที่จะบอกพวกนายว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้ายังไงล่ะหากลังเฟิง ลัวเฟิงนั้นอาจจะมีโอกาสในการพึ่งพาการต่อสู้ในการตรวจสอบคุณสมบัติที่จะเกิดขึ้นนี้ก็ได้แต่ลัวเฟิงก็นึกอะไรขึ้นมาได้นะครับจึงได้ถามกับเจ้านีนห่หวังไปว่าเจ้าน,นี่หวังบอกว่าในยุคนี้ไม่มีใครสามารถฝ่าด่านนี้ไปได้ก็แปลว่ายุคก่อนหน้านี้มีอยู่ใช่หรือไม่เจ้านี่หวันนะครับก็บอกว่ามีและมีเยอะด้วยเจ้านี่หวันนะครับจึงได้บอกลัวเฟิงไปว่าตอนนี้ลัวเฟิงได้แสงหน้าผัวหลานแล้วและลัวเฟิงนั้นอาจจะนับได้ว่าเป็นอัจฉริยะคนแรกในรอบหมื่นยุคซึ่งหนึ่งยุคนะครับจะกินเวลาทั เจ้เนี่ยหวงจได้ถามลัวเฟิงอีกว่าลัวเฟิงรู้หรือไม่ว่าจักรวาลนั้นถือกำเนิดมานานแค่ไหนแล้วลัวเฟิงก็ตอบว่าไม่รู้เจ้าเนี่ยหวังนะครับจะได้บอกไปว่าจักรวาลนั้นเกิดขึ้นมานานมากจนไม่อาจคำนวณได้แล้วเอาเป็นว่าคนที่อยู่ในยุคเดียวกันกับฉันนั้นมีอัจฉริยะคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเคอร์ตี้เขาเรียกว่าเป็นอัจฉริยะคนแรกของยุคสุดท้ายเขาสามารถทะลุผ่านสะพานสวรรค์ได้ทุกชั้นตั้แต่ที่เขายังเป็นแค่ระด,ดับผู้ครองดาวเคราะห์เท่านั้น จารว่าไร่เทียมทานออกมากๆและนอกจากนี้เขายังสามารถสังหารผู้ที่อยู่ในระด,ดับอมาตะระดับขุนพลได้อีกด้วยแลวก็ยังสามารถสังหารได้หลายคนอีกด้วยเจ้าแห่งจัก,กรวาลน,นับไม่ถ้วนได้มาขอให้เขาเป็นสิทธิ์ของตนและในที่สุดเขาก็ได้ยอมรับจากเจ้าแห่งนครอุลมานโลเฟิงจะได้งงไปอย่างมากครับเคอร์ตี้อยู่ในระดับผู้ครองดาวเคราะห์แต่สามารถสังหารผู้ที่อยู่ในระดับอมตะระดับขุนพลได้อีกต่างหากและยังสังหารได้อีกมากอีกด้วยนี่มันเป็นไปได้อย่างไรโลเฟิงจะได้ถามเจ้าเนี่ยหวานไปว่าและตอนนี้อัจฉริยะเคอร์ตี้นาาไปอ่วบกก็ เขาก็ยังคงประทับอยู่นะมุมมืดที่สุดในจัก,กรวาลดังนั้นหลวเฟิงสามารถตั้งความหวังได้แต่อย่าอวดดีจนเกินไปเป็นพราผัวหลานนั้นยิ่งจนเกินไปจนทําให้ไม่มีเจ้าจักรวาลคนไหนเห็นคุณค่าในตัวของเขาเลยและมีอัจฉริยะจำนวนมากที่แข็งแกร่งกว่าผัวหลานในรอบหลายปีที่ผ่านมาหลวเฟิงจึงพยักหน้าออกมาแล้วครับและบอกไปว่าหลังจากนี้เขาจะตั้งใจฝึกฝนอย่างหนักเนื่องจากว่ามีผู้ที่สามารถผ่านภูเขาสวรรค์ได้จริงๆและเขาเองก็จะพยายามที่จะผ่านมันให้ได้เติ่อเยิ่งหวนรู้สึกประหลาดใจกับคำตอบของหลวเฟิงเป็นอย่างมากจาาากกนนั้น็วงสย โลเฟอร์นนะครับได้ก้าเข้าสู่สะพานสวรรค์ชั้นที่7และก็สามารถผ่านไปได้ซึ่งนี่ก็จะเป็นการดึงดูดความกลัวของผู้ที่อยู่ในดีแดนลับดั้งเดิมก่อนพวกหลวเฟิร์หลังจากที่หลวเฟิร์นะครับได้เข้าฟังการบรรยายในจักรวาลเสมือนจบนะครับผู้ที่อยู่ในดินแดนลับแรกเริ่มมาก่อนนะครับซึ่งก็มีอยู่2คนนะครับซึ่งคนแรกนะครับมีชื่อว่าอาเฉินส่วนอีกคนนะครับมีชื่อว่ามอลลี่ลิน พวกเขาได้มาพูดจากกวนประสานหลวเฟิงหลวเฟิงจึงรู้ได้ทันทีครับว่าสอคนนี er ้จะต้องเป็นคนที่มาขายและหลงจุดเล่าให้ฟังอย่างแน่นอนว่าสอคนนี้นั้นชอบรังแกผู้ที่มาใหม่หลวเฟิงจะได้รับคำท้าสู้กับพวกเขาซึ่งตอนนี้พวกเขาก็อยู่ในระดับที่6ของสะพานสวรรค์แต่หลวเฟิงที่สามารถผ่านระดับที่7มาได้แล้วนั้นก็รู้ว่าตัวเองมีช่องว่างที่ห่างจากสอคนนี้พอสมควรหลวเฟิงเมื่อขึ้นไปบนเวทีการต่อสู้ซึ่งก็ได้มีกองเชียร์ของหลวเฟิงมาด้วยซึ่งเหล่าผู้ที่มาใหม่ก็ได้มาเชียร์หลวงเฟิงด พอการต่อสู้เริ่มต้นนะครับหลวเฟิงได้ใช้กระบวนท่าที่6ของเหยียนเฉินปินโลกแห่งดาบนั้นสร้างพลังงานดาบที่พุ่งพลาดนะครับทำการสังหาร2คนนี้ได้อย่างง่ายดายเหล่าผู้ที่มาใหม่นะครับก็ได้ส่งเสียงเชียร์อย่างกึกก้องทั้งสองคนรู้สึกใจลอยไปอย่างมากครับที่ตัวเองนั้นไม่สามารถเอาชนะหลวงเฟิงได้แต่หลังจากนั้นเองครับหนึ่งใน5ของคนที่ทะลุผ่านสะพานสวรรค์ชั้นที่เจ็ของผู้ที่อยู่ดั้งเดิมนั้น ก็ได้มาท้าสู้กับหลวเฟิงซึ่งเขาคนนี้ครับมีชื่อว่าาลาแมนเดอร์ซาจินพอซาจินมาท้าสู้หลวเฟิงนะครับหลวเฟิงก็ยอมรับแต่โดยดีเพราะการต่อสู้ร่วมต้นนะครับซาจินนะครับได้ใช้กระบวนท่าพิเศษของตัวเองที่ทําให้มีเปลวไฟอยู่รอบตัวและทําให้ความเร็วและความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นเปอย่างมากซาจินนะครับสามารถไล่ตามความเร็วของหลวเฟิงที่อยู่ในกระสวยเมฆดําได้อย่างง่ายดายซึ่งซาจินนะครับก็พยายามเข้าหาหลวเฟิงอยู่หลายครั้งและหลวเฟิงก็พยายามที่จะทิ้งระยะห่างอยู่หลายครั้งด้วย ซึ่งพอถึงช่วงเวลาสำคัญนะครับหลวงเฟิงจะตใจที่จะใช้วิชาลวงตานะครับที่อยู่ในทักษะของเขาทองซึ่งหลวงเฟิงก็มั่นใจเป็นอย่างมากว่าเขาสามารถใช้ได้เพราะตอนนี้เขาได้ผ่านทะเลแห่งจิตสํานึกด่านที่9แล้วหลวงเฟิงนะครับได้ใช้วิชามายานะครับในการทําให้ดวงตาของซาจินนั้นมืดลงตาจินนะครับรู้สึกเวียนหัวนะครับแล้วก็กระเด็นออกจากเวทีโดยปริยายซึ่งอีกคนนะครับที่สามารถผ่านด่านสะพานสวรรค์ชั้นที่7ของผู้ที่อยู่ดั้งเดิมได้นั้นซึ่งเขาคนนี้ครับมีชื่อว่าหนีนันหน,นญญีนัออน เขาจึงได้ถามกับผู้ที่อยู่มาก่อนทั้งสองคนนะครับทั้งไอเชิญแล้วก็มอ่หลินซึ่งทั้งสองคนก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นซาจินนะครับรู้สึกตัวขึ้นครับปรากฏว,ว่าตอนนี้นั้นเขาได้ออกจากเวทีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซาจินนะครับที่เพิ่งรู้สึกตัวขึ้นมาครับรู้สึกงงเป็นอย่างมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาจึงรีบวิ่งไปหยุดต่อหน้าหลัวเฟิงนะครับซึ่งหลัวเฟิงก็กำลังจะจากไปนะเขานะครับได้ถามกับหลัวเฟิงไปว่า ไอ้ที่หลวเฟิงใช้เมื่อกี้เนี่ยมันคืออะไรหลวเฟิงนะครับจึงได้ตอบไปว่าพลังจิตใจของคุณนั้นอ่อนแอจนเกิดไปหัดขัดเกลาจิตวญตาของคุณเองชบ้างนะมิเช่นนั้นล่ะก็คุณสมบัติในการเข้าสู่ลรีนแดนนับดั้งเดิมนั้นจะไม่ใช่ของคุณซึ่งอูขานะครับที่เห็นหลวเฟิงเอาชนะเหล่าผู้ที่อยู่ดั้งเดิมเขานะครับก็ได้หัวเราะยาะเยยทางอีกฝ่ายกลุ่มผู้มาใหม่นะครับได้จ่าไปพร้อมกับหลวเฟิงจากนั้นนะครับหลวเฟิงได้กลับมาที่คฤรา้นหานของเขาครับจึงได้รู้ว่าเขานั้นสามารถรัับภารรกกิจได้้เพียงงคทุๆป โลเฟิร์นครับจึงได้เลือกทําภารกิจระดับอันตราย5ครั้งติดต่อกันและได้รับคะแนนมามากมายซึ่งหลังจากที่รับคะแนนมามากมายนี้เองครับผมโลเฟิร์นะครับก็พร้อมที่จะท้าทายภารกิจระดับสิ้นหวังโลเฟิร์นนะครับเลือกที่จะท้าทายภารกิจระดับสิ้นหวังนะครับซึ่งจักรวาลเสมือน,นะครับก็ได้ส่งเสียงเตือนมาว่าภารกิจระดับสิ้นหวังนั้นมีอาตาัตราการตายสูงถึง90%าิเอและทางบริษัทจักรวาลเสมือนนั้นขอให้โลเฟิร์นผ่านการต่อสู้ในอีกหลายครั้น เขาเลือกภารกิจนะครับภูเขาวิเศษซึ่งมันเป็นเพียงภารกิจเดียวนะครับที่ตั้งอยู่ในดีแดนรับเริ่มต้นภารกิจภูเขาวิเศษนี้มี2ภารกิจย่อยนั่นก็คือ1อยู่รอดให้ได้3เดือนรับรางวัล1น0 0 0แคะแนน,น2อยู่รอดให้ได้3ปีรับรางวัล30,000นคะแนน แลวพอมาถึงภูเขาวิเศษนี่เองครับพนักงานของบริษัทจักรวาลเสมือนนะครับได้มอบป้ายหยกสีแดงให้แกหลวเฟิร์งซึ่งเขานะครับก็ได้บอกกับหลวเฟิร์งไปว่าเราชาวพื้นเมืองที่นี่นั้นแต่ละคนนั้นจะมีป้ายสีดําซึ่งพออยู่ในระยะ50เมตรป้ายสีแดงและป้ายสีดำนะั้นมันก็จะดึงดูดซึ่งกันและกันหากชาวเมืองนั้นสามารถสังหารคนที่ถือป้ายสีแดงได้แ้วก็ชาวเมืองคนที่สังหารได้นั้นก็จะได้เลื่อนขั้นเป็นสมาชิกหลักของบริษัทจักรวาลเสมือนทันทีและเขานั้นจะได้รับคุณสสมมมบบััตติาาาากกยในรรเขู้่ะะด,ดอ หรือถ้าเกิดว่าหลวเฟิงนั้นสามารถรวบรวมป้ายสีดำได้ครบ1 0 0 0 0มืป้ายแล้วก็ก็จะมีรางวัลมากมายตามมาให้หลวเฟิงซึ่งภูเขาวิเศษนี้ครับมีอยู่2ด้านด้นดวยกันด้านหน้าก็คือภูเขาเสียงวิเศษด้านหลังก็คือภูเขาน้ําแข็งตามชื่อเลยครับภูเขาเสียงวิเศษนั้นมันจะส่งผลต่อจิตวิญ,ญญาณของผู้คนส่วนภูเขาน้ําแข็งนั้นจะส่งผลต่อร่างกายหลวงเฟิงคุค้นคิดอยู่คู่หนึ่งครับเขาจึงเลือกตัดสินใจที่จะไปยังด้านหน้าของภูเขาก็คือภูเขาเสียงวิเศษพอไปถึงนะครับเสียงเวทมนตร์ก็ได ซึ่งหลวเฟิงนะครับที่ได้ผ่านทะเลลวงตาถึงเกาะที่9แล้วเขานั้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้แต่อย่างใดเขานะครับเริ่มทําความคุ้นเคยกับเสียงในภูเขาเสียงวิเศษนี้ซึ่งเขานะครับจะไม่ไปโฟกัสที่การแย่งป้ายมาจากชาวบ้าน10,000ป้ายเพราะเขานั้นไม่ต้องการเก็บสะสมแต่ถึงอย่างไรครับแม้ว่าหลวเฟิงนั้นจะไม่ต้องการก็ตามแต่ชาวบ้านนะครับก็ได้พุ่งเข้ามาหาหลวเฟิงอย่างรวดเร็วและจะผ่านไปเพียงไม่กี่วันเท่านั้นนะครับป้ายหยกสีดําของหลวเฟิงนั้นก็ได้เพิ่มขึ้นมา2 3 0ถึง300ป้ายเลยทีเดียว ซึ่งในระหว่างการแฝงตัวนะครับหลวเฟิร์นครับก็ยังได้ยินเสียงของชาวพื้นเมืองสองคนซึ่งน่าจะเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์ชายหนุ่มนะครับได้ถามกับชายชราว่าพวกเขานั้นได้รับวิชาลับของสำนักหลวนหมิงมาและวิชาลับสำนักหลวนหมิงนี้น่ะมันมีความพิเศษหรือไม่ชายชราครับจะได้บอกไปว่าวิชาลับสำนักหลวนหมิงนั้นน่ะจะเปรียบเทียบกับสมบัติที่อยู่ในภูเขาวิเศษนี้ได้อย่างไรเพราะว่าสมบัติที่ซ่อนอยู่ที่นี่นั้นน่ะมันนั่นคือสิ่งที่จักรวาลเสมือนนั้นอยากได้้้เเป็นนนนนนออออยย่่่่่าาาาางงงมมมมมมกกกกกพพววััััััจจะะะะสสสสูููรรรดดบบบบทีีใตตืิ หลวเฟิร์นนะครับที่ได้ยินคําพูดเหล่านั้นนะครับบาปบตาก็เลยแทกขึ้นมาว่าตอนแรกเธอคิดว่าแต่ละโลกนั้นมไม่สลับฝึกฝนอัจฉริยะเท่านั้นแต่ด้วยพลังเหนือนธรรมชาติของบริษัทจักรวาลเสมือนนั้นมีหลายวิธีจะทําให้ความลับเรื่องนี้นั้นกลายเป็นความลับในจักรวาลเมื่อย้อนหากย้อนกลับไปในภารกิจครั้ง,งก่อของหลวเฟิร์นจะพบได้ว่ามีระดับอมาตะจํานวนมากของบริษัทจักรวาลเสมือนนั้น ประจําการอยู่เหนือแต่ละโลกหรือบางแห่งนั้นก็จะคอยมีผู้พิทักษ์คอยปกปักรักษาเธอจึงคิดว่าโลกแต่ละใบนี้ไม่ใช่สถานที่ทดลองขอระดับอัจฉริยะระดับจัก,กรวาลเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นโลกแห่งเลือดหากหลวงเฟิงแรกผนึกหยกก็จะได้รับคะแนานมากถึง6ล้านคะแนนและที่นั่นหลวเฟิงก็ยังได้รับรูปปั้นปีศาจอีกเรียกได้ว่า2อ,อย่างนี้ประเมินค่าไม่ได้และในภารกิจต่อมานะหอคอยมังกรหลวเฟิงเองก็ได้รู้ว่าภายในหอคอยนั้นมันมีความลึกลับและกว้างใหญ่แต่หลวเฟิงนั้นไม่ได้เข้าไปซึ่งหลวงกก็ททํํําาา้แค่ริจใหสเรร็จแับคนนไปหาคิงตอนนีี้เกรงว่าจะม โอกาสมากมายซ่อนอยู่นะภูเขาแห่งนี้ฉะนั้นแล้วก็หลวเฟิงจึงจะเป็นที่ต้องวางแผนให้อย่างรอบคอบเพราะว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของหลวเฟิงนะั้นก็คือการเข้าสู่ดีแดนลับดังเดิมและโอกาสนี้ก็จะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้อย่างจริงจังหลังจากนั้นคนที่อยู่ในระดับผู้ครองดาวเคาะคนหนึ่งนั้นได้เห็นหลวเฟิงครับเขาจึงพุ่งเข้าไปที่จะสังหารหลวเฟิงหลวเฟิงนะครับจึงได้เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นร่างคนหมอชาซึ่งตอนนี้ร่างคนหมอชานะครับอยู่ในระดับที่9ของผู้ครองดินแดนแล้ว ซึ่งล่าคนหมอชานะครับได้ใช้วิชามีดเงาในการฟันไปที่ศีรษะแต่ปรากฏว่าดันโดสะท้อนกลับมานะครับลัวเฟิงตื่นตระหนกเป็นอย่างมากครับจึงได้รีบวิ่งหนีไปลัวเฟิงได้หลบหนีผู้ครองดาวคนนั้นอย่างตื่นตระหนกครับเขาได้บังเอิญหลุดเข้าไปในถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งถ้ำแห่งนี้นั้นมีอสูรมากมายนับไม่ถ้วนซึ่งอสูรเหล่านี้เขาก็เป็นสัตว์อสูรที่แปลกประหลาดแห่งภูเขาเสียงวิเศษซึ่งมันนั้นมีสติปัญญาน้อยแต่ว่าความแข็งแกร่งทางร่างกายของมันนั้นสามารถฆ่าสิ่่่งงงมมีีชวววิตตได้้ทุุุกเเเผผาาพพัััันนนนธ์์ขออ หลวเฟิงครับจึงได้ใช้ทักษะของร่างโคนหมอชานะครับในการคัดลอกเหล่าสัตว์ประหลาดเหล่านั้นในทันทีซึ่งเขานะครับก็ได้กลายร่างเป็นหมีขาวน้ำแข็งสุดน่ารักทำให้ผู้ครองดาวนะครับที่ไล่ตามหลวเฟิงมานะครับไม่เห็นหลวเฟิงซึ่งหลวเฟิงนะครับก็ได้แสดงเป็นหมีน้ําแข็งสุดน่ารักแซงทําตัวเป็นเหมือนโง่งมนะครับก็ที่ระดับผู้ครองดาวคนนั้นจะจากไปหลวเฟิงนะครับที่ยังอยู่ในร่างสัตว์อยู่นะครับเขานั้นไม่มีเป้าหมายนะครับยังทําตัวโง่เขาตอไป จนกระทั่งบาวตาครับได้บอกกับลัวเฟิงว่าผู้ของดาวคนนั้นได้ไปแล้วแต่ว่าตอนนี้นั้นเขาก็ยังเฝ้าอยู่ที่ปากทางถ้ำอยู่ลัวเฟิงรู้สึกงงงวยเป็นอย่างมากครับว่าลัวเฟิงจะคิดได้นะครับว่า ผู้ครองดาคนนี้นั้นคงต้องการเข้าร่วมบริษัทจักรวานเสมือนซึ่งก็มีอยู่3มเงื่อนไข1ก็คืออยู่รอดในภูเขาวิเศษนี้เป็นเวลา1เดือน2ก็คือการรวบรวมป้ายหยกสีดํา10003สามก็คือการได้รับป้ายหยกแดงซึ่งสองอย่างแรกเขานั้นก็คงจะบรรลุได้อย่างไม่ยากเย็นนักหลัวเฟิงนะครับจึงได้เดินเข้าไปในถ้ำนะครับให้มันลึกขึ้นพอเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับหลัวเฟิงก็ได้เปลี่ยนร่างกับกลายเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งแต่หลังจากที่หลัวเฟิงเดินไปได้สักพักนะครับหลัวเฟิงก็ไดบ,บัองงูดสสุข ระดับผู้ครองดินแดนด้วยความแข็งแกร่งปัจจุบันของลัวเฟิร์นนะครับที่มีเถาวันย์ยอนกับร่างโคนหมอชานั้นซึ่งทั้ง2อ,อย่างของลัวเฟิร์นนะครับก็อยู่ในระดับระดับผู้ครองดินแดนขั้นที่9้าเลยลัวเฟิร์นแอบถอนหายใจนิดๆครับว่าเขาจะไปที่ต้องต่อสู้อีกแล้วเหรอทั้ง2ฝ่ายนะครับได้ต่อสู้กันอย่างหนัก โลเฟิงนใชรได้ใช้ถาวรมอญอยู่ของเขาในในการมาเป็นเกาะป้องกันแต่อีกฝ่ายนะครับกลับมีท่าทีต่อค่าครับก็คือว่าเขานั้นรู้สึกปิติดีเป็นอย่างมากเขานะครับได้อุทานออกมาบอกว่าเป็นคุณจริงๆด้วยสินะจากนั้นนะครับเขาจึงได้หยิบปืนเลเซอร์ระดับ e 9ออกมานะครับเขาใช้เวลาชาร์จพลังหนึ่งวินาทีหัวใจของโลเฟิงนะครับเต้นแรงแต่ทันใดแต่ในระยะเวลานั้นเองครับโลเฟิรับก็ได้นำยาละอักาศของเผ่าจักรกลออกมาในการเป็นเกาะกังปืนเลเซอร์ระดับ e 9ซึ่งมันนั้นกก็ไไไมม่ดด้้สาาาาารรถทลยยะศนคับ แต่พลังนั้นก็ทําให้ยานนั้นกระเด็นถอยหลังออกมาจนจะกระแทกร่างของหลวงเฟิงหลวงเฟิงนะครับได้ใช้ร่างโคนหมอชาครับเปลี่ยนร่างเป็นยางขนาดยักษ์เพื่อกันกระแทกแต่ไม่นานนะครับร่างโคนหมอชาในรูปแบบยางนี่ครับก็แตกเป็นสิ่งเสี่ยงยานนะครับได้พุ่งเข้ามาชนหลวงเฟิงจนหลวงเฟิงครับกระเด็นไปกระแทกโขดหินอย่างต่อเนื่องปิวไปไกลเลยทีเดียวซึ่งหลวงเฟิงนะครับที่มีถาวรมอหยุนอยู่ก็สามารถกันความเสียหายไปได้มากร่างโคนหมอชาที่ได้แตกเป็นสิ่งเสี่ยงตอนนั้นนี่แหละครับก็ได้กลับมารวมตัวอีกครั้งหน และด้วยความเร็วอันน่าอัศจรรย์นี้เองครับร่างคนหมอชานะครับก็ได้สังหารเขาได้เพียงครั้งเดียวซึ่งภายในตัวของเขานะครับก็มีป้ายหยกสีดํานับพันและยังมีการ์ดบางอย่างที่ลัวเฟิงนั้นไม่รู้จักและรวมไปถึงปืนเลเซอร์ระดับอีกาอีกด้วยบาบาตานะครับเริ่มวิเคราะห์ว่าคนที่มาสู้กับลัวเฟิงนี้เหมือนจะรู้จักลัวเฟิงเพราะว่าเพราะว่าทันทีที่ลัวเฟิงใช้ถาวรมออยู่นั้นเขานั้นก็ได้พูดเอ่ยออกมาว่าเป็นคุณจริงๆนั่นก็แปลว่า คนเหล่านี้นั้นมีเป้าหมายมาที่จะสังหารหลัวเฟิงนอกจากนี้นั้นเขายังมีปืนเลเซอร์ระดับอ e ีกาอีกด้วยแสดงว่าหัวหน้าของพวกเขานนั้นจะต้องเป็นระดับประมาจาย์ชั้นนําอย่างแน่นอนหลวเฟิงจะได้สงสัยครับว่ามันเป็นใครกันแน่บอปตานครับที่ได้ตั้งทฤษฎีเอาไว้3าคนคนแรกก็คือคนที่มีข้อพิพาทกับฝ่ายตรงข้ามยกตัวอย่างเช่นหากในอนาคตไม่มีข้อผิดพลาดประการใดหลวเฟิงนั้นอาจจะต้องเป็นคนของพวกวุโส9ก้าดาบ และคู่กรณีของผู้อุปโสก้าดาบนั่นน่ะจะไปที่ต้องฆ่าหลวงเฟิงแต่ว่ากรณีแบบนี้นั้นก็จะทําให้บริษัทจักรวาลเสมือนนั้นต้องโลงโทษคู่กรณีอย่างรุนแรงด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่2ก็คือคนที่ต้องการฆ่าหลวงเฟิงจริงๆซึ่งเธอเองก็นึกออกแค่นวหลันซานแต่ว่านวหลันซานนั้นไม่ทรงพลังมากนักหรือว่าคนที่ต้องการฆ่าหลวงเฟิงนั้นอาจจะเป็นศัตรูของเจิ้นเยี่ยนหวังอย่างที่3ก็คือต้องการลอบสังหารคนจากเผ่าพันธุ์อื่นเช่นคนที่สั่งการอาจจะเป็นเผ่าเซิร์ฟเผ่ายาชู หรือแม้กระทั่งเผาเครื่องจักรก็ตามพวกเขาจงใจที่จะฉวยโอกาสฆ่าอัจฉริยะของเผ่ามนุษย์หลัวเฟิงนะครับก็ได้บอกไปว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เขาจะระวังมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นไม่นาน,นครับหลัวเฟิงก็ได้ออกมาจากถ้ำครับเขานั้นได้พบกับชายหนุ่มในชุดเกราะสีทองบับปตานะครับก็ได้กล่าวเสริมว่าคนที่อยู่บริษัทจักรวาลเสมือนและอยู่ที่ภูเขาวิเศษนี่นะก็มีกันอยู่ทั้งสิ้น3คนแล้วก็มีเพียงแค่หลัวเฟิงคนเดียวเท่านั้นที่มีถาวรม่ออยู่ซึ่งคนที่หลัวเฟิงเห ซึ่งเขานั้นก็เป็นคนที่อยู่มาก่อนพวกผัวหลานโดยเขานั้นมีชื่อว่าม่อรั่วลัโโฟเฟิงยังพูดอีกว่าในบรรดาคนที่อยู่ดีแดนรับดั้งเดิมนั้นคนที่อยู่ในระดับจักรวานั้นมีเพียงแค่3คนเท่านั้นและหากรวมผัวหลานกับหลวงยืนเข้าไปด้วยแล้วนั้นคนที่อยู่ในดีแดนรับดั้งเดิมนั้นมีเพียง5าคนเท่านั้นซึ่ง5้าคนนี้จะต้องทําการต่อสู้กันเพื่อที่จะคัดเลือกผู้ที่จะอยู่ต่อซึ่งคนที่ตกรอบนั้นก็จะมีทั้งสิ้น3คนลัโนโฟเฟิงนะครับเคยได้เห็นข้อมูลของมั่ว ซึ่งหลวเฟิร์นนะครับก็ประทับใจมั่วโลดเลยทันทีมั่วโลดนั้นเป็นคนพิเศษที่บริษัทจักรวาลเสมือนั้นดึงมาจากสาขาท้องถิ่นเพื่อที่จะมาเพาะบ่มด้วยตัวเองหลังจากที่เขาได้เข้าไปสู่สมาชิกหลักของบริษัทจักรวาลเสมือนั้นเขาก็โดดเด่นอย่างรวดเร็วเขาเริ่มต้นด้วยการเป็นสมาชิกของดีแดนรับวันสิ้นโลกซึ่งเขานั้นก็สามารถทะลวงผ่านภูเขาสวรรค์ได้ภายใน1ปีเข้าสู่ดีแดนรับสวรรค์และโลกและเขานั้นก็ผ่านการต่อสู้คัดเลือกถึง2ครั้งติดต่อ,อก,กันทําให้เเเเเเขขข้้้้าาาาาู่่่่่่่ดด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 ิิดดยยินนนนนนแรรรัััับงงงงงงมมมโยยยปซซึึไไใชชือออะคคกุตว นั่นก็คือชุดเกาะกำปั้นปีศาจซึ่งนั่นยอดเยี่ยมมากเลยแม้แต่เจนยินนะ่ด้วนั้นก็ยังยก่งย่องมั่วล้วดูเหมือนว่าสถานการณ์ของมั่วล่วดที่ต่อสู้กับปีศาจลิงอุลังอุตังนั้นดูเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโลฟเฟิงก็เลยตัดใจเข้าช่วยโดยโลฟเฟิงได้ตัดิใจใช้ยานอวกาศของเผ่าจาักรกลนะครับใช้ปืนใหญ่เลเซอร์ระดับ E3 นะครับยิงลงมาจากบนอากาศทําให้ปีศาจลิงอุลังอุตังนะครับระเบิดไปในทันทีมั่วล่วดนะครับได้มองขึ้นไปนะครับได้เห็นหลวเฟิง ซึ่งโมอโร่ครับก็ประหลาดใจและบอกกับหลวเฟิงไปว่าคุณเองก็มาที่นี่อย่างนั้นเหรอหลวเฟิงนะครับจึงได้พยักหน้าแต่ทันใดนั่นเองครับหัวที่ระเบิดของปิศาจลิงกอลังอุตังนะครับก็ได้ส่งเสียงคำรามออกมาโมอโลดเห็นสีหน้าไม่ค่อยดีนะครับจึงได้รีบพาหลวเฟิงออกไปจากที่นี่เมื่อมาถึงที่ปลอดภัยนะครับโมอโรบก็ได้บอกหลวเฟิงว่าเขานั้นอยู่สถานที่ที่ไม่ไกลจากสถานที่ต่อสู้นั่นซึ่งที่นั่นมีถ้ำสัตว์หลอนอยู่ถ้ำหนึ่งซึ่งเขากลัวว่าเสียงร้องของลิงอุลังอุตังน้นจะทําใ เขานั้นหลอนประสาทแต่หลวเฟิงนั้นก็มาในทันทีจานั้นทั้งสองคนนะครับจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันโมลล์นะครับได้สรุปกฎแห่งเสียงเวทมนต์นะครับให้แก่หลวเฟิงอย่างไม่ลังเลเขาบอกว่าเสียงเวทมนต์ระดับดาวเลิ์กับระดับจักรวาลนั้นจะถือกำเนิดขึ้นพร้อมกันส่วนเสียงเวทมนต์ระดับดาวเค์กับระดับผู้คคอนแดนนั้นจะถือกำเนิดขึ้นพร้อมกันและเสียงเวทมนต์ระดับผู้ฝึกงานกับผู้รองดาวเคห์นั้นก็จะถือกำเนิดขึ้นพร้อมกันอย่างไรเสียงก็ตามเสียงเวทมนต์ระดับผู้รองดาวเครรรราาะะหนนนนัั้้้มมมไไไไ่่่่่่่สสงงงงผลลลกททบตอออเเเเฟฟิดจจึคยใืี แต่ตอนนี้หลวเฟิงรู้กฎแล้วนะเขาก็พยายามคิดเกี่ยวกับมันหลวเฟิงท่านใดน,นั้นเองครับหลวเฟิงก็ได้คิดว่าโม้ลรั่วนั้นเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากเขาประทับใจโม้อรั่วขึ้นในทันทีจากนั้นทั้งสองคนนะครับก็เดินไปตามทางเดินด้วยกันโดยพวกเขาบอกกันว่าถ้าเกิดว่าหลุดออกจากถ้ำนี้ไปได้แล้วก็พวกเขานั้นก็จะแยกจากกันเนื่องจากว่าพวกเขานั้นมีทางเดินที่แตกต่างกันหากพวกเขาแยกจากกันก็จะทําให้วิถีของพวกเขานั้นก็ยังคงแตกต่างกันทั้งสองคนนะครับหัวเราะอย่างสนุกสนาน จนกระทั่งไปถึงสุดปลายทางซึ่งสุดปลายทางนี่เองครับลัวเฟิงนะครับได้เห็นที่ลาบภูเขาน้ําแข็งขนาดใหญ่ซึ่งข้างในนั้นมีหลุมขนาดใหญ่ซ่อนอยู่สายตาของลเฟิงนะครับไม่สามารถมองเห็นขอบหลุมได้มอโร่นะครับเดินไปที่หลุมเพื่อดูอย่างระมัดระวังลัวเฟิงนะครับจะได้ตามไปเมื่อสองคนยืนเคียงข้างกันนะครับมอโร่นะครับจึงได้ใช้พลังของเขานะครับเตะเข้าไปที่เอวของลัวเฟิงทําให้หลัวเฟิงนั้นกระอักเลือดออกมาในทันทีครับและหลัวเฟิงนั้นก็ได้ล่วงลงไปในหลุมในขณะที่ล่วงลงไปนี่เองครับ สายตาของหลวเฟิงนั้นเต็มไปด้วยความอึ้งไปอย่างมากหลวเฟิงนะครับได้ถามมอลวดไปว่าทำไมมอ่ลวดถึงทำอย่างนี้มอ่ลวดนะครับจะได้บอกกับหลวเฟิงไปว่าที่นี่ก็คือภูเขาเสียงวิเศษการที่เขาฆ่าหลวเฟิงนั้นถือว่าไม่มีความผิดแม้ว่าเถาวัลย์มอหยุนของหลวเฟิงนะครับจะเกาะไปรอบๆแต่ว่าพลังความมืดจากทางก้นหลุมนะครับก็ได้ลากหลวเฟิงนั้นลงไปข้างล่างหลวเฟิงนะครับผสานเข้ากับความมืด ที่ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างรวดเร็วและหายไปก้นหลุมนั่นหากใครที่ต้องการสนับสนุนผมนะครับก็สามารถโด o n a t e มาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยนะครับผมหรือใครอยากจะสนับสนุนผมผ่านปุ่นขอบคุณก็ได้นะครับ